เมนูของเราวันนี้นะครับไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนูเริ่มจากหั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำก่อนเห็ดหูหนูให้พอดีคำไก่ผัดขิงก็ต้องซอยขิงซอยขิงรอครับหั่นพริกชี้ฟ้าแดงสไลซ์ไลซ์ไลซ์ข้างฉลับฉลับหอมหัวใหญ่ครับต้นหอมหั่นจนแว่นเราจะหมักไก่ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับสับกระเทียมรอก่อนครับเครื่องไก่ผัดขิงเราก็พร้อมแล้วนะครับตั้งไฟครับน้ำมันลงเครื่องก่อนนะครับต้นไก่สุกครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวก่อนลองชิมครับมีหอยครับหอยทอดกรอบมีงานนิดนึงน้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับหมูสุกนะครับเราก็จะลงขิงกับหอมหัวใหญ่แห้งไปแล้วเราก็ใส่น้ำพอดีผมชอบขิงหนาครับมันอร่อยดีชอบมีขิงเลยทานได้ที่หนาแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูแบบต้นหอมเล่นไฟได้เลยนะครับคนไม่ชอบนะก็ไม่ทำอะไรนะครับเล่นไฟ
ปิดท้ายด้วยชีฟ้าแดงไข่ผัดขิงนี่หนึ่งนะก็เรียบร้อยครับ要是爱上了我，你就自己找回去。我要是爱上了你，你就死在我手里。什么叫情？什么叫义？还不是大家自己骗自己。ไก่ผัดขิงครั้งแรกในชีวิตก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหอมจริงๆครับหอมมากถ้าฉันรักเธอ